วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเรามาเที่ยวกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ตลาดโบราณเทศบาลตำบลนครเนื่องเขตครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณเลอสันสายวานิชนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครเนื่องเขตนะครับนายกสวัสดีครับสวัสดีครับนายกครับที่ตลาดแห่งนี้นะครับมีความเป็นมายังไงบ้างครับตลาดแห่งนี้นะครับเป็นตลาดโบราณเก่าแก่มากนะฮะคือเข้าใจว่าเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2421โดยประมาณเพราะว่าคลองแห่งนี้ขุดเมื่อปีพ.ศ.2419ครับผมถือว่าเป็นตลาดที่เก่าแก่มากอย่างเช่นตลาดตรงนี้ฮะไม่ต่ำจากร้อยปีขึ้นไปเพราะว่าทำได้3ชั่วอายุคนแล้วครับผมแล้วมีจุดเริ่มต้นที่มาเป็นตลาดโบราณอย่างนี้ได้ยังไงครับคืออย่างนี้ที่นี่มันเป็นชุมทางของทางเรือเมื่อสมัยผมเด็กๆ 4-50 ปีที่แล้วเนี่ยเรือนี่ไม่สามารถที่จะเข้าจอดทุกฝั่งเลยนะเรือเยอะมากตรงนี้ต้องจอดซ้อนกันเพื่อที่จะเดินขึ้นเป็นตลาดชุมทางที่เจริญมากที่นี่นะฮะที่จะเข้าเมืองจากกรุงเทพไปเข้าเมืองหรือจากบางเปรี้ยวจากนครยกจะต้องผ่านที่นี่หมดครับก็เลยก็เจริญมากขึ้นพอระยะหลังเนี่ยความเจริญฮะนึกออกไหมฮะเขาเจริญไปมาทับตามถนนครับคนก็ย้ายออกไปอยู่ตามริมถนนหมดในนี้ก็เลยเงียบเหงาจนกระทั่ง30ปีที่ผ่านมานี่แทบจะไม่มีคนเลยครับผมก็เลยมาพอผมมาเป็นนายกเทศมนตรีผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเนาะเราไม่พลิกฟื้นวิถีชีวิตเก่าๆให้พวกเราเนี่ยมีรายได้เหมือนเดิมขึ้นมาครับผมก็เลยคิดทำตลาดแห่งนี้ขึ้นมาครับผมให้ได้เห็นวัฒนธรรมโบราณของเรานะครับตั้งชื่อว่าตลาดโบราณอ๋อครับผมนายกครับบริเวณที่เราอยู่นี่นะครับมันเหมือนกับสี่แยกเลยนะครับอันนี้เป็นคลองหรือมันเป็นอะไรครับอันนี้เป็นคลองครับตรงนี้บริเวณนี้สมัยโบราณเขาเรียกว่าสี่แยกท่าไข่ได้คำว่าสี่แยกท่าไข่นั้นมาจากว่าคลองเนี่ยเป็นคลองเชื่อมระหว่างคลองแสนแสบซึ่งออกไปนี่ประมาณสัก5กิโลมีคลองแสนแสบวิ่งตรงจากแสนแสบไปลงแม่น้ำบางกงที่คลองท่าไข่ก็เลยเรียกว่าตลาดสี่แยกท่าไข่เมื่อสมัยโบราณครับผมครับโอ้โหนี่เป็นสี่แยกเลยนะครับครับเป็นสี่แยกครับหายากนะครับตลาดไอ้ที่คลองสี่แยกเนี่ยหายากนะครับผมบ้านเรือนนี้ก็จะเก่าแก่หมดเลยนะครับเก่าแก่ทั้งนั้นฮะแถวนี้แค่นี้ฮะครับเป็นไปรษณีย์โบราณฮะเป็นที่ทำการไปรษณีย์นะที่นี่มีที่ทำการไปรษณีย์ด้วยอ๋อนี่ที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือที่ทำการไปรษณีย์เหรอครับผมเดี๋ยวครับก็แสดงว่าที่นี่นะครับในสมัยโบราณเนี่ยนะครับก็คือถือว่าเจริญรุ่งเรืองมากเลยนะครับผมเพราะว่ามีที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่นี่เลยนะครับใช่ครับต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินชมตลาดกันนะครับซึ่งตลาดโบราณของที่นี่นะครับนี่ครับก็จะมีร้านนะครับขายอยู่สองฝั่งคลองเลยนะครับนี่ครับที่เดินไปนี่ร้านเยอะมากเลยนะครับร้านเยอะครับร้านเยอะนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะครับโอ้โหรับรองเลยนะครับว่าของนี่ถูกมากๆเลยนะครับมีตั้งแต่5บาทนะครับ5บาทนี่สามารถที่จะซื้อของที่นี่ได้นะครับผมแล้วก็นี่อันนี้มาอีกร้านนึงแล้วนะครับท่านยกครับร้านนี้คือร้านขนมจีนขนมจีนฮะขนมจีนสามน้ำเหรอครับครับสามน้ำครับแล้วสามน้ำของที่นี่มีอะไรบ้างครับอ๋อนี่ฮะอันนี้เป็นน้ำยาน้ำพริกครับน้ำพริกนะครับแกงไก่ครับแกงไก่อันนี้ยากุ้งฮะใช้กุ้งสดมาทำน้ำยากุ้งเหรอครับน้ำยากุ้งเหรอปลาแล้วแปลกมากเลยฮะอันนี้ปกติผมจะเคยเห็นแต่น้ำยาที่เป็นปลาครับแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำยากุ้งนะครับผมใช้กุ้งสดมาทำตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บ้านเลขที่1นะครับซึ่งบ้านนี้นะครับก็มีของโบราณแท้ๆเลยนะครับแล้วก็เป็นของที่ทำจากมือด้วยนะครับนี่นะครับผมที่เป็นของทำจากมือเลยนะครับแล้วก็คนที่ทำนี่นะครับก็ถือว่าโบราณมากๆเลยนะครับนี่คุณยายทำนั่งทำอยู่นี่ครับผมนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าเห็นไหมครับ
คุณยายสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ยายนั่งยังนั่งทำอยู่เลยนะครับคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ88แล้วนะครับผมแต่คุณยายยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับยังสามารถที่จะเย็บทำแบบว่าอย่างนี้ได้อยู่เลยเหรอครับผมทั้งวันเลยเย็บทั้งกระปีเลยกว่าจะเย็บมาได้นี่ก็ประมาณ2วันนะครับผมนี่ครับก็เราขาย50บาทไม่คุ้มหรอกเป็นพวกคนเฉยๆครับผมเอาเงินได้แล้วก็เอาไปทำบุญอ๋อนี่คุณยายทำเพื่อแบบว่าประมาขายนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เอาเงินไปทำบุญนะครับผมบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นตลาดริมน้ำนะครับโอ้โหนายกมีเรือมาขายของเต็มไปหมดเลยครับมีเรือขายของเยอะนี่ครับอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่ครับก็10บาทนะครับโอ้โหถูกมากๆเลยนะครับผมมาที่นี่ก็สามารถจะชิมแล้วก็ทานได้หลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าราคาถูกนะครับจานเล็กๆนะครับแต่ว่าเราสามารถเดินชิมได้ทั่วเลยครับนี่ครับนักท่องเที่ยวนั่งทานกันเต็มไปหมดเลยครับเขาถูกแค่แค่3อืมครับอร่อยด้วยนะครับของหมู่แม่ไม้เขาเสียงนกร้องกลางวันกว้างไกลไปเที่ยวกับใครเมืองไทยเมืองทิพย์หรือจะไปเที่ยวชมโบราณสถานดูความประการบรรพบุรุษไทยฝากให้ชนรุ่นหลังรักษาตอนนี้นะครับก็ข้ามสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าฝั่งนู้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเมืองไทยเรานี้แสนดีนักหนาในน้ำมีปลาตอนนี้นะครับผมก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของตลาดแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับมีเสียงเพลงเพราะๆด้วยนะครับผมนักท่องเที่ยวที่มานะครับก็สามารถที่จะมาฟังเพลงหรือว่าจะมาร้องด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเที่ยวกันดีกว่าดูธรรมชาติชื่นชมบรรยากาศของหมู่แม่ไม้เขาเสียงนกร้องกลางวันกว้างไกลไปเที่ยวกับใครเมืองไทยเมืองทิพย์หรือจะไปเที่ยวชมโบราณสถานดูความประการบรรพบุรุษไทยฝากให้ชนรุ่นหลังรักษาเอาไว้ให้อยู่คู่ไทยเมืองไทยเมืองทิพย์มาร้านนี้นะครับน่ารักมากเลยนะครับมีทั้งแบบว่าเหมือนกับเสื้อของที่ระลึกนะครับนี่ครับชื่อร้านเศษเงินนะครับเป็นร้านที่แบบดูแบบเป็นติ๊บๆด้วยมีรูปด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดูครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่มาเลยครับนี่ครับสำหรับใครที่ชอบแบบว่าศิลป์หน่อยนะฮะศิลปะเนี่ยผมว่ามาร้านนี้ถูกใจแน่นอนเลยครับมีทั้งรูปอาร์ตนะฮะแล้วก็นี่ของแฮนด์เมดนะครับทำมาร้านนี้นะครับก็เป็นร้านขายของชำโบราณนะครับผมนี่แต่ว่าที่เด็ดๆนะครับนี่ครับเป็นกระปุกออมสินนะครับโบราณนะครับสมัยตั้งแต่โอ้โหผมว่าตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับนี่ครับเจ้าของร้านสะสมไว้เต็มไปหมดเลยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับนี่ครับโอ้โหใครชอบของเก่าไหมนี่ไม่ผิดหวังครับนี่ครับมาร้านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมาตลาดโบราณแล้วนะครับเราก็มาร้านนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดโบราณนะครับดูจากสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะครับก็จะมีบริการนั่งเรือนะครับชมด้วยนะครับแล้วก็ไม่คิดค่าบริการด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมาฟรีครับไปครับพี่สวัสดีครับโอ้โหสุดท้ายคือขึ้นอย่างบางนั้นยังไม่รู้ว่ามันวันไหนมีชีวิตก็ดิ้นรนคนจนสิ้นใจชีวิตคนก็คลายสองฝั่งคลองวันนี้โอ้โหพาผมเที่ยวจนตลาดวายเลยนะครับผมช่วงเย็นเลยนะครับผมแล้วเผื่อท่านผู้ชมที่ดูรายการนะครับแล้วจะเดินทางมาเที่ยวตลาดโบราณนครเนื่องเขตนี้จะเดินทางมายังไงครับอ๋อครับการเดินทางง่ายมากครับที่นี่นะฮะห่างจากมินบุรีเส้นสุวินทวงศ์เนี่ยฮะครับประมาณ28กิโลเมตรเองครับครับแล้วก็ถ้าจากในเมืองนะฮะจากจังหวัดเชียงรายหรือแปดริ้วเราเนี่ยออกมาที่
ช้เวลาแค่12กิโลเมตรเองครับครับผมครับแล้วจะเราจะมีป้ายบอกตลอดทางครับตลาดโบราณตลาดโบราณเยอะมากเลยครับครับจากปากทางเข้ามา800เมตรเองครับครับผมถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับ